สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันอังคารที่20ธันวาคม2022นะครับวันนี้ฟีนกิ้ง i ิ i เด e x อยู่ที่29เหมือนเมื่อวานวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นสำคัญของ Grayscale Bitcoin Trust ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆกับการอยู่รอดของตลาดคริปโตในปี2023แล้วก็ต่อไปนะครับประเด็นในเรื่องของการเปลี่ยนจาก เกรสเกลบิ b ค t ยน์ทรัสต์มาเป็น Bitcoin ETF เนี่ยซึ่งในช่องนี้เราไม่ได้พูดกันบ่อยเท่าไหร่นะครับความฝันของทุกคนที่ว่าวันหนึ่งเราจะเห็น Bitcoin Spot ETF ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นความฝันที่ตั้งเป้ามานานและคิดว่าปี2022เนี่ยจะเป็นปีที่ผ่านไดน้น่าจะอนุมัตินะครับแต่ปรากฏกรอตอก็ไม่อนุมัติทีนี้ถ้าไม่อนุมัติครั้งนี้เนี่ยนะครับในปี2023น่าจะมีเฮริ่งในประมาณต้นปีนะช่วงมกราคมเนี่ยถ้าไม่อนุมัติเนี่ย มันอาจจะมีผลลัพธ์ที่ทำให้กระทบกับตลาดเราพอสมควรนะครับเท่าความในเรื่องของ s c a l e Bitcoin Trust ก่อนนะฮะ Grayscale เนี่ยเป็น Trust ที่นักลงทุนของ Gray Scale ก็คือสถาบันการเงินนะครับนักลงทุนแบบสถาบันการเงินเอาเงินมาให้ Grayscale นะครับ a y s c a l e ก็เอาไปซื้อ b i t Bitcoin g r a y s c a l e เป็นคนเก็บ Bitcoin ไว้นะครับเ,เขาคิดค่าบริการปีละ2%เอ,อ สถาบันการเงินที่เข้ามาลงทุนกับเกรสเกลเนี่ยถามว่าทำไมเขาไม่ซื้อ Bitcoin เองจริงๆมันมีหลายเหตุผลนะครับทั้งประโยชน์ในเรื่องของภาษีทั้งความไม่ชัดเจนของกรอตอสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้ g r a กรสเก e หรือคนที่ลงทุนกับเกรสเกลบิตคอย n t ทรัสเนี่ยลงทุนด้วยความหวังอันใหญ่หลวงอันเดียวก็คือวันหนึ่งเกรสเก e จะถูกคอนเวิร์ตเป็น Bitcoin Spot ETF นะครับข้อดีของ Bitcoin Spot ETF หรือ Exchange Traded Fund เนี่ยก็คือมันสามารถซื้อขายได้ในตลาดหุ้นนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนทราบกันดีว่าทางกรอตอสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่อนุมัติสักทีนะครับก็ Grayscale ก็พยายามยื่นแอปพลิเคชันแล้วยื่นอีกนะครับมีการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลกันในช่วงนี้แล้วตอนนี้มันมีเรื่องที่ค่อนข้าง วุ่นวายนิดหนึ่งกับบริษัทในเครือของ Grayscale นะครับยกตัวอย่าง Digital Currency Group บริษัทแม่ของ Gray Scale ก็มีปัญหานะครับ Digital c u r r e n c y Group เนี่ยจริงๆมีบริษัทเยอะมากในเครือเป็นทั้งบริษัทที่เป็น Spinoff เป็น subsidiary เป็นเป็น10บบริษัทนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็เป็นเจ้าของ Grayscale นะครับเป็นเจ้าของ Genesis เป็นเจ้าของ Coin d e s k บ้างอะไรบ้างเนี่ยปัญหาภายในปัญหาหนี้สินเนี่ยมันสลับซับซ้อนจน ถ้าผมเป็นบัญชีผมลาออกนะครับอ๋อดิจิตอลเคอร์เนซีกรุ๊ปเป็นนี่ Genesis g e n e นซิส hmm. ก็เป็นนี่เจมนยนะครับเยอรมนที่เขาทำเจมนีเอิร์นที่ลูกค้าเอาไปฝาก lending platform ที่เราไปกินเยียวได้เนี่ยนะฮะเจ n เนซิส mm hmm. ก็เป็นนี่เขา gray scale ขอ ETF ก็ไม่ผ่านก็ตอนนี้ฟ้องร้อง SEC อยู่ลูกค้าของ gray scale ก็ฟ้องร้องหรือจะฟ้องร้อง gray scale บอกว่าเนี่ยการที่ gray scale ไปเหมือนกับขึ้นลงขึ้นศาลกับ S.E.C. เนี่ยมันจะต้องมีค่าทนายค่าดำเนินการนะครับลิทิเกชันใช้เวลานาน,านใช้เงินมหาศาลเหมือน ripple XRP ใช้เงินเป็นร้อล้านดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยมันอาจจะทำให้เราขาดทุนก็ได้นะครับและนับวันนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยราคาของ G.B.T.C. มันก็ถูกลงแบบคือถ้าเปรียบเทียบเป็นซื้อ G.B.T.C. เนี่ยมันเหมือนกับซื้อ Bitcoin แบบซื้อ1แถม1ได้เลยนะครับแล้วก็อีกหลายประเด็น ที่เกิดขึ้นกับบริษัทภายในท่ามกลางราคาของ Bitcoin ที่แบบมีแต่ล่วงลงในช่วงนี้นะครเพราะวิกฤตอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคือปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราพยายามขึ้นบันไดเลื่อนแต่เป็นขาลงอะ่ะเพื่อนๆขึ้น,ข,นขึ้นสวนทางอะ่ะแต่ทุกทุกขั้นเราจะต้องถือดัมเบลไปอีกชิน้นน่ะนะฮะมันเหมือนกับยิ่งขึ้นยิ่งมีภาระยิ่งมีภาระนี้สินเข้ามานะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงว่า ถ้าราคาของ Bitcoin มันลงไปเรื่อยๆแล้วเกิดเกรสเกลเขาขอ Bitcoin s สปอตอีเไม่ผ่านเนี่ยมีการฟอ้องร้องยังไงก็ไม่ผ่านเนี่ยนะฮะเกรสเกลอาจจะล้มละลายก็ได้นะครับซึ่งล่าสุดทาง c ี o ของเกรสเกลเนี่ยแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะแกบอกว่าบริษัทแกเนี่ยปกติดีไม่มีปัญหาสภาพคล่องของบริษัท รสเกลเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นมันไม่ได้มีงบดุลที่รวมกันนะครับเกรสเกลก็อยู่ของเกร s c a l e Genesis ก็อยู่ของเจเนซิสแต่นะครับทางเกรสเกลเนี่ยจะสู้จนน้ำสุดท้ายเพื่อที่จะให้ Bitcoin Spot ETF ผ่านให้ได้แต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะต้องมีการาปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับทำในเรื่องของ tender offer เนี่ยนะฮะ ก็จะออฟเฟอร์หรือเสนอหลักทรัพย์ของกิจการประมาณ20%นะครับ20ของกิจการก็ประมาณ1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือขอภายยี่ของ1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในเ s c a l e Trust เนี่ยนะฮะซึ่งเอาละตรงนี้มันเป็นเรื่องของ Gray Scale กับ Shareholder แต่ปัญหาคืออย่างนี้เพื่อนๆปัญหาก็คือ Barry Silver อรเนี่ย CEO ของบริษัทในเครือที่ใหญ่สุดเนี่ยนะฮะแกบอกว่าเรามีทางออกอยู่3ทางนะครับทางออกที่1ก็คือการระดมทุน ซึ่งหลายคนมองว่าจะระดมทุนยังไงตอนนี้บริษัทมีแต่หนี้มันเหมือนกับระดมทุนมาใช้หนี่นะครับส่วนวิธีที่2ก็คือการขายบริษัทในเครือให้มากที่สุดนะครับขอให้การขายสินทรัพย์ในเครือให้มากที่สุดนะครับจากบริษัทที่เขามีเนี่ยและก็เอามาพยุงเกรสเกลนะครับเหตุผลที่เขาต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าเกรสเกลเนี่ยเหมือนกับ ไก่ที่คลอดไข่มาเป็นทองคำนะครับแต่ปัญหาก็คือไอ้ทองคำนั้นเนี่ยหรือไข่ทองคำนั้นเนี่ยมันไม่สามารถไปขายที่ร้านทองได้เพราะว่าประธานแกรี่บอกยังไม่ได้นะฮะจะทำ ETF ไม่ได้นะครับประเด็นที่3ก็คือเราอาจจะต้องปล่อยเกรสเกลล้มละลายนะครับซึ่งถ้าเกรสเกลล้มละลายเนี่ย,หม,ยมหมายความว่าอะไรหมายความว่าบิตคอยทั้งหมดของเกรสเกล6 4 0 0 0 0กว่าบิตคอยเนี่ย มันอาจจะถูกเทเข้าตลาดก็ได้นะครับซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆมองได้2แบบนะฮะถ้ามองแบบโลกสวยก็คือเราซื้อของถูกได้แต่ถ้ามองในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยก็คือผมอาจจะจนลงก็ได้นะครับก็นี่คือเวอร์ชันสั้นๆที่ผมเอามาเล่าแบบควบๆแบบรวบรัดให้เพื่อนๆฟังนะฮะก็เพื่อนๆจับตาดูในเรื่องของเกรสเกลจับตาข่าวของเกรสเกลให้ดีนะครับตรงนี้มันน่าจะมีผลแบบ เป็นภาพใหญ่ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับก็หวังว่าทุกอย่างไปได้สวยหวังว่า Bitcoin Spot ETF มันจะไปได้นะครับก็ได้แต่ภาวนานะครับต่อไปมาพูดถึง Voyager d i ด i t a กันนิดหนึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถามเข้ามาเยอะบอกพี่บอล Voyager d i ด i t a เมื่อไหร่จะถอนตังค์ได้นะครับตั้งแต่มีข่าวที่เขาว่าเขาปรับ โครงสร้างนี้เข้าสู่ภาวะล้มละลายเนี่ยนะฮะแล้วเขาบอกมีข่าวว่าจะคืนเงินให้กับลูกค้าเนี่ยก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนะฮะล่าสุดมีข่าวว่า Binance.US เขาตัดสินใจเข้าไปซื้อ Voyager d i ดิทอนะครับหรือเข้าไป Takeover Asset ของ Voyager d i t ิทอนในราคา1.022000พันล้านหรือ1022ล้านดอลลาร์สหรัฐตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่า Binance.US เนี่ยเข้าไป Take Over ทั้ง Inventory, Loyalty, l ลิขสิทธิ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Voyager นะครับจะตกเป็นของ b y n a n c e u s รวมถึงรายการลูกหนี้นะครับซึ่งเขาจะมีการทยอยค่อยๆทยอย,ค,อยคืนเงินให้กับลูกค้าเพื่อที่จะเหมือนกับ Restore หรือ Rebuild บริษัทนะครับคือพูดง่ายๆว่า Binance.us เนี่ยตอนนี้เหมือนไปประมูลรถที่โดนชนมาแล้วก็จะรีบซ่อมรถ เข้าอู่ทาสีทันทีนะครับเพื่อที่ให้รถมันกลับมาปกติซึ่งตรงนี้เนี่ยเสียงบนตลาดก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็น F C ของพิตี cc ซ F C FC ของ Binance U S ของ Binance com เนี่ยก็มองว่าเออนี่จะเป็นเรื่องดีมันจะได้มาลบมนทินที่ว่าตอนนี้ Binance กำลังจะมีปัญหากําลังจะล้มละลายนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่ F C ของ Binance นะครับก็มองว่าเ,ออเราต้องรอให ปิดดีลจริงๆก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ยัตตินะครับมันเป็นแค่โมชั่นนะครับหรือการเสนอยัตติว่า b i n a n c e u s จะซื้อ Voyager d i ด i t อนและ Voyager d i ด i t อนจะขายนะครับซึ่ง Voyager เนี่ยเขาก็ต้องไปคุยกับสารแพ่งในเดือนมอกราคมปีหน้านะครับต้องไปบอกว่าสารที่เคารพครับตอนนี้ b i n a n c e u s จะมาพยุงจะมาอุ้มเราแล้วนะครับสารก็ต้องมาดูว่า มันจัดการยังไงนะครับความชัดเจนเจ้าหนี้ลูกหนี้ Native Token จะเอายังไงนะครับซึ่งข,ขั้นตอนตรงนี้มันค่อนข้างสอบซับซ้อนแต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการที่ b บ n น n c e u อเข้าไป takeover เนี่ยมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต่อเมื่อมันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับสาร สารแบงก์รับ c ีสารล้มละลายตกลงโอเคลูกหนี้ทยอยได้เงินถ้าเราเห็นเงินเนี่ยก็คือมันมันร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันได้แค่ speculate ได้แค่คาดเดาแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะครับน่าจะไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงเขาน่าจะเข้าไป take over แล้วก็เริ่มทยอยคืนเงินให้กับลูกค้าโดยเพราะเพื่อนสมาชิกในช่องนี้หลายท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่นอนไม่หลับนังเงินอยู่ใน v o y เจอร์นะครับยังไงก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับภาวนาไปได้วยกันนั้นเพื่อนขอให้ทุกอย่างกับทุกคนดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม